ผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ในเชียงใหม่เนี่ยจริงๆลดลงนะคะแต่มันไปสวนทางกับการระบาดในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ที่พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด19สะสมกันมากทีเดียวนะคะไปติดตามกับคุณวสันปัญญาเรือนรายงานสดจากเรือนจำกลางเชียงใหม่ค่ะคุณวสันคะ ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่9คนครับซึ่งถือว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นเริ่มดีขึ้นแต่จากการคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นั้นกลับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมแล้วเกือบ4,000คนครับ บรรยากาศหน้าเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีรถของเจ้าหน้าที่เข้าออกอยู่ตลอดโดยเฉพาะรถของเจ้าหน้าที่สารสุขและรถของเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่33เข้าไปภายในหลังมีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดโควิด -19 จำนวนมากครับ จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำตั้งแต่วันที่12ถึง16พฤษภาคมพบว่าผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อ3,929คนในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการประมาณ1,000คนรักษาหายแล้วประมาณ1,000คนและมีผู้ป่วยอาการปานกลาง4คนอาการค่อนข้างหนัก2คนครับจากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด6,469คนครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีกรมราชธัน์ในแพทย์สาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารและผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่รวมถแถลงข่าวและชี้แจงการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในเรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตงโดยระบุว่าสาเหตุของการติดเชื้อจำนวนมากเพราะก่อนหน้านี้ผู้ต้องขังมีการทำกิจกรรมการแจ้งร่วมกันล่าสุดได้ระดมแพทย์จากหลายหน่วยงานเข้ารักษาและดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำกลางเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มที่สำคัญคือการป้องกันเชื้อออกมาสู่ภายนอกเรือนจำครับ สำหรับเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามหลังพบผู้ต้องขังและผู้คุมติดเชื้อโควิด -19 โดยใช้มาตรการทางสาธารณสุขบับเบอร์แอนซิลหรือจำกัดคนเข้าออกมาใช้และรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำ361คนและข้อมูลล่าสุดวันที่16พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำทั้งหมด3,929คนครับ ด้านนายกนกศรีวิชัยนันประลัดจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ยังคงห้ามจัดงานสังสรรค์ทุกรูปแบบห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50คนปิดสถานที่เสี่ยงจำนวน13แห่งส่วนร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ตามปกติจนถึงเวลา23นาฬิกาแต่งดจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านครับส่วนถนนคนเดินสามารถเปิดได้ตามปกติแต่ไม่เกินเวลา23นาฬิกา สำหรับร้านที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงให้เปิดได้ในเวลา4นาฬิกาครับส่วนมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเฉพาะบางพื้นที่ใน4พื้นที่ที่ยังคงพบการแพร่ระบาดอยู่คือพื้นที่ตบลทุ่งต้อมอสันปะตองพื้นที่ตบลแม่นะอเภอเชียงดาวพื้นที่ตบลเชิงดอยอดอยสะเก็ดและพื้นที่ตลยางเปียงออมก๋อยครับห้ามจัดหรือกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า10คนขึ้นไปครับ แม้จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการพิจารณาในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการโดยเฉพาะการปรับสีของพื้นที่โดยก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มให้ปรับเหลือสีส้มเป็นพื้นที่ควบคุมและมีการผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างครับแต่ว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนนั้นป้องกันตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดครับค่ะข,ขอบคุณคุณวันตน์ค่ะ